สาวๆที่ชอบใช้สบู่ผสมเครื่องบำรุงผิวเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนมีมิตรไมตรีและรักการผจญภัยไปดูกันอีกหนึ่งโรงเรียนดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปค่ะเรื่องของการศึกษาหรือว่าความรู้ก็ตามเนี่ยนะคะมันไม่มีการที่จะกำหนดขอบเขตนะคะว่าคุณอายุเท่านี้แล้วไม่ควรเรียนแล้วนะคะแต่ว่าโรงเรียนนี้ค่ะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะโดยเฉลี่ยนะคะคนที่เรียนที่โรงเรียนนี้เนี่ยโอ้โหอายุนี่สูงสุดใน86ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะสังคมไทยมีผู้สูงอายุเนี่ยมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะตามชนบทค่ะที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องอยู่บ้านเพียงลำพังค่ะเพราะว่าลูกหลานเนี่ยไปทำงานหาเงินกันที่กรุงเทพหมดสุดท้ายค่ะเหงาแล้วก็เกิดโรคนะคะนั่นคือโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคต่างๆตามมานั่นเองค่ะมีหนึ่งชุมชนนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะซึ่งนายจินตศักดิ์นะคะแสงเมืองค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกนะคะที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้บอกว่ามีจำนวนผู้สูงอายุเนี่ย790คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เป็นโรคเบาหวานโรคความดันปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะหรือว่าซึมเศร้าซึ่งทางอบต.เนี่ยก็เลยจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นค่ะให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยมีกิจกรรมทำนะคะโดยเฉพาะการออกกำลังกายแล้วก็ได้มีเพื่อนค่ะสุดท้ายก็จะไม่เหงานั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไกรนอกเนี่ยอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกเนี่ยเปิดมา5เดือนค่ะเปิดสอนกันนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3นะคะปัจจุบันมีนักเรียนเยอะมาก105คนค่ะอายุเฉลี่ยตั้งแต่55ถึง86ปีวิชาที่เรียนเนี่ยมีทั้งหมด4หมวดหลักค่ะมีแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนานะคะ2การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุค่ะ3วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแล้วก็สุดท้ายค่ะหน้าที่พลเมืองตามหลักประชาธิปไตยนั่นเองโดยคุณครูที่มาสอนนะคะก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสวัดคุ้งยางนะคะแล้วก็มีการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะและนอกจากนั้นค่ะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็เรื่องราวของสุขภาพได้ค่ะส่วนผู้สูงอายุที่มาเรียนนะคะก็จะขี่จักรยานมาเรียนเองหรือว่าบางทีเนี่ยลูกหลานก็ดีนะมาส่งด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยก็จะชอบมากที่จะมาโรงเรียนค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายมาเนี่ยทำตัวเหมือนนักเรียนเลยนะมาถึงปุ๊บต้องมีการเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนสวดมนต์ก่อนเข้าเรียนวิชาหลักต่างๆนะคะในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาสอนกันด้วยแล้วก็สุดท้ายมีการฝึกอาชีพเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้มีการทำแบบว่าไม้กวาดนะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะมีกีฬาสีให้ออกกำลังกายและแข่งขันกันในแบบว่าตามสไตล์ของผู้สูงอายุนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงความรู้สึกนะคะของนักเรียนเหล่านี้กันดีกว่าค่ะมองข้างหลังไม่เหมือนผู้สูงอายุเลยมันไม่เครียดนะครับนะมันไม่เครียดทำให้ใจล่าเริงได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่เครียดแล้วมันก็มีจิตใจล่าเริงพบปะคุยกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างมันก็คลายความตึงเครียดไปได้มันมีความสุขเต้นสนุกสนานร่างกายแข็งแรงอยากมาทุกวันค่ะไม่อยากไม่มีปิดเทอมคิดถึงคุณครูคิดถึงเพื่อนๆที่โรงเรียนมากค่ะมีความสุขสนุกมากในใจเรานี่ไม่อยากย่างเลยเห็นไหมมันแบบมีความสุขได้มีเจอเพื่อนอะนะเด็กๆบางคนไม่อยากไปโรงเรียนเห็นไหมพออายุมากแล้วอยากไปโรงเรียนนะอยากมีเพื่อนนะคะมาต่อกันที่มีสไตล์กันค่ะไปดูสไตล์ของสาวออฟฟิศนะคะที่ซอยต้นสนสุขุมวิทกันเขา mix and match กันยังไงบ้างไปดูค่ะมีสไตล์ If you want my love you gotta do what it doesปกติต้องถามก่อนว่าเป็นคนแต่งตัวแบบเปรี้ยวๆหรือว่าหวานๆคะสไตล์ของเราจะเปรี้ยวมากกว่าหลักในการ mix and match เสื้อผ้าของเราคำนึงจากอะไรคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอิสเซสซอรี่กับรองเท้ากระเป๋ามากกว่าที่จะเข้ากันปกติแล้วเนี่ยเราชอบช้อปปิ้งที่ไหนคะอ๋อก็แล้วแต่ค่ะทั้งตลาดแล้วก็ในห้างด้วยก็แล้วแต่ช่วงว่าเทรนไหนมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตามไปเรื่อยๆอะไรงั้นอย่างวันนี้เราขอถามได้ไหมคะว่าเสื้อตัวเนี้ยตัวในอย่างเงี้ยฟรุ้งฟริ้งเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่ก็ดูเปรี้ยวได้ด้วยซื้อที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่คะ150ที่อนุสาวรีย์ค่ะ150โอ้ยสวยงามมากมีแอบเอวลอยด้วยอ่ะฟรุ้งฟริ้งด้วยอ่ะ แล้วกางเกงล่ะคะอันนี้เนี่ยเป็นกางเกงทรงแบบว่าเหมือนคล้ายๆจะแบบเขาเรียกว่าเหมือนบอลลูนนิดนึงมั้ยใช่ไหมคะซื้อที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่ล่าค่ะแต่จำราคาไม่ได้เอ๊ะเตะตาชี้ตุ้มหูด้วยอะค่ะตุ้มหูนี่คือซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่คะอันนี้รู้สึกว่าจะซื้อที่โรบินสัน
โรบินสันสมุทรปราการแต่จำราคาไม่ได้เหมือนกันซื้อมาได้นานสักพักนึงแล้วแหล่งช้อปปิ้งกระจายไปหลายที่มากเลยอ่ะปกติคือแสดงว่าช้อปทุกที่เลยที่มีของให้ช้อปทุกที่ค่ะไปไหนก็ต้องมีติดไม้ติดมือบ้างนิดหน่อยปกติแล้วเป็นคนคิดว่าตัวเองเนี่ยแต่งตัวเปรี้ยวหวานหรือว่าแล้วแต่อารมณ์จะมีหลายแนวอะค่ะเช่นแนวก็แนวหวานๆอย่างเมื่อวานก็แต่งหวานๆอะไรเงี้ยวันนี้ก็แนวๆแบบมั่นๆอะไรเงี้ยค่ะช้อปเหรอคะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนะคะจะช้อปตลาดอะไรงี้แหละแต่นี้จะเริ่มช้อปออนไลน์แล้วเพราะว่ามันสะดวกอะค่ะมันสะดวกแล้วเราแบบเรานั่งทำงานอยู่ที่คอมพิวเตอร์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบางทีแบบอยากรีแลกซ์อะไรเงี้ยเราก็เข้าเว็บมีความสุขมากเวลาช้อปปิ้งใช่ค่ะถามเลยดีกว่าเสื้อตัวนี้ได้แต่ใดมาพี่ราคาเท่าไหร่250ค่ะที่ไหนอ่ะซื้ออันนี้พอดีซื้อร้านที่อยู่แถวบ้านค่ะกระโปรงพี่กระโปรงตัวนี้ซื้อในเว็บอะค่ะในเว็บซาโลล่าใช่ราคาน่าจะประมาณ490รองเท้าคู่นี้อ๋อซื้อที่เซ็นทรัลแจ้งค่ะราคาไม่อยากบอกเลยอ่ะ100บาท100บาทเดี๋ยวนะพี่พอดีมันลดราคาค่ะเขาลดเยอะมากโอ้แสดงว่าเห็นของเซลล์เห็นของถูกที่ไหนต้องเห็นพี่ที่นั่นน่ะถูกไหมน้องคะไม่ถูกไม่สวยไม่ใช่พี่นะคะไม่ถูกไม่สวยไม่ใช่พี่นะคะไม่ถูกไม่สวยไม่ใช่พี่She gotta do what it does. If you want this sweet like sugar, Gucci. พนักงานบัญชีอย่างพี่นี่คือปกติแล้วเนี่ยเป็นคนแต่งตัวคิดว่าตัวเองเปรี้ยวหรือหวานคะจะออกไปในทางเปรี้ยวถ้าให้นิยามเหรอคะก็เป็นตัวของตัวเองค่ะก็ดูตามโทนสีตัวเองที่ตัวเองชอบแต่ส่วนมากก็มิกค่ะคืออาจจะมีร้านเรื่องจากด้วยหุ่นอย่างนี้ไม่ใช่หุ่นสาวไทยเพียวๆก็เลยจะซื้อเสื้อผ้าตามตลาดอย่างนี้ไม่ค่อยได้เพราะไม่มีไซส์ก็เลยอาจจะมีร้านประจำเหมือนกับเขาเป็นเอาเข้ามาอะไรอย่างนี้นำเข้าประมาณนั้นประมาณอย่างเช่นตัวนี้ค่ะแนะนำร้านที่เขาไปในตัวได้ไม่ได้ใส่เขาเลยตัดติดแอร์ข้างๆตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่า The Chen ยานพลันจิตตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ซื้อมา1,500แต่ว่ารับรองว่าไม่เหมือนใครก็อาจจะมีตัวนึง2ตัวแต่ไม่เคยเดินชนกับใครค่ะว้าวทรงผมปกติไม่ใช่อย่างนี้วันนี้ก็เพิ่งทำอ้าวเหรอค่ะปกติเป็นยังไงคะปล่อยสวยสวยเก๋ yes แต่วันนี้รั่วเพราะว่าต้องปิดบัญชีสิ้นปีค่ะ It's what you need to know Baby don't call me friendเห็นไหมมันมิสแอนด์แมทช์กันได้ตอนนี้ใครก็ต้องมาแข่งใครเสื้อผ้าถูกหรือกว่าจัดมารีโนดตรานัทมารีโนดใช่ไหมล่ะตรานัทมารีโนดมาเลยอันนี้มียี่ห้ออันนี้ใส่ยี่ห้อกันหมดเลยนี่นิดนึงนะคะตอนนี้หมดเวลาค่ะรายการผู้หญิงแล้วแต่ว่าวันจันทร์หน้าอย่าลืมติดตามให้ได้ผู้ชมค่ะเพราะว่าเราจะมีผู้จัดการทีมฟุตบอลชายแต่เธอคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะแต่เธอเนี่ยกำราบนะคะลูกทีมได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวเธอคนนี้ทำได้ยังไงวันจันทร์เธอจะมาบอกพวกเราค่ะค่ะเอาติดตามแหมตอนแรกน้องบูมตกใจดีใจกันมากนึกว่าทีมฟุตบอลชายจะมาทันทีไม่ใช่เป็นผู้จัดการคนเดียวก็ยังโอเคแต่เป็นผู้หญิงเข้าไปอีกเหี่ยวเลยไม่เป็นไรไปทำความรู้จักสนิทสนมเผื่อจะได้ไปเสิร์ฟน้ำบ้างและมากไปกว่านั้นคือต้องฟังเพราะว่าจะได้ผู้หญิงเก่งอย่างเขาไงเอาไปตรงนี้ขอบคุณเสื้อผ้าอินสัมเนียนะคะแล้วก็เครื่องประดับสวัสดีลับสกี้นะคะลาไปก่อนเจอกันวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ